ไปดูสไลด์เลยเด็กๆจะได้เตรียมหยิบสมุดขึ้นมานะคะเตรียมหยิบสมุดขึ้นมาวันนี้คุณครูจะทดสอบก่อนเรียนแต่ก่อนที่เราจะทดสอบก่อนเรียนนะคะเราเรียนเรื่องแรกที่เราจะเรียนในภาคเรียนที่2นี้มีด้วยกัน3หน่วยหน่วยแรกเป็นหน่วยที่4เรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เราอยู่รอบตัวเรานะคะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและการช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะเราจะเห็นว่านะคะสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาติเด็กๆลองยกตัวอย่างสิลูกสิ่งแวดล้อมที่เกิดเองธรรมชาติมีอะไรบ้างช่วยกันตอบนิดนึงชัยฤทธิ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดเองตามธรรมชาติเช่นอะไรบ้างต้นไม้ต้นไม้ป่าไม้น้ำภูเขาต้นไม้ทะเลอะไรอีกน้ำเห็นไหมคะแม่น้ำดินนะคะได้หมดเลยเอาอ่านพร้อมกันลูกอ่านพร้อมกันข้อที่3ลักษณะกายภาพหน่วยที่4นะคะเป็นเรื่องของแผนพังแผนที่ลักษณะสภาพอากาศฤดูกาลนะคะเป็นเรื่องของภูมิศาสตร์นะคะเป็นเรื่องของภูมิศาสตร์นั่นเองหน่วยที่5เที่ยวทั่วไทยนะคะอ่านพร้อมกันลูกหน่วยที่5เที่ยวทั่วไทยหน่วยที่5เราก็จะพาไปเที่ยวกันในชุมชนบ้างนอกชุมชนของเราแต่ละจังหวัดนะคะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ปีทำให้รายได้ประเทศของเราเนี่ยเข้ามาเยอะๆนะคะแต่ปีนี้ก็บอกว่าการท่องเที่ยวจะแย่เพราะว่าน้ำท่วมจะต้องมีการฟื้นฟูกันอีกเยอะนะคะหน่วยสุดท้ายหน่วยที่6มรดกไทยเอาอ่านพร้อมกันหน่วยที่6นี่จะเป็นเรื่องของอะไรคะลูกเรื่องของความเป็นไทยของเราเรื่องของมารยาทนะคะเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระจริงๆแล้วหน่วยมรดกไทยเนี่ยจะไปหนักอยู่ในประวัติศาสตร์นะคะแต่วันนี้เราก็นำเนื้อหาเหล่านี้มาใช้เรียนรู้ในภาคเรียนที่2นี้นะคะเอาล่ะแบบทดสอบก่อนเรียนเขียนทดสอบไว้กลางหน้ากระดาษเขียนข้อที่1ถึงข้อที่10ไว้นะคะอ่านข้อที่1พร้อมๆกันข้อที่1เลือกเลยนะคะข้อที่1คุณครูถามว่าข้อใดเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติใครที่อ่านเก่งฝึกอ่านไปด้วยนะคะเขียนทดสอบกลางหน้ากระดาษแล้วก็เขียนข้อที่1เว้นไว้ก่อนก็ได้ลูกเว้นไว้ก่อนแล้วเขียนข้อ1ถึงข้อที่10รอไว้เลยข้อที่1มาแล้วนะคะอ่านเก่งมากห้องนี้ข้อที่1นักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางวันนี้เราทดสอบ10ข้อดูซิเสร็จหรือยังคะลูกข้อที่1
เสร็จแล้วนะคะใครยังไม่เสร็จบ้างเอ่ยเสร็จแล้วนะไปข้อ2นะคะข้อ2เราอยู่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะอ้าวข้อที่2ข้อใดไม่ใช่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติก็กอดินเหนียวก็ขอแร่ธาตุก็ขอถนนไม่ใช่นะไม่ใช่นะอ่านโจทย์ให้ดีนะคะก็สองแล้วเสร็จได้ยังคะก็สามนะไปก็สามนะคะก็ที่สามมาแล้วอ่านโจทย์มาแล้วก็สามช่วยกันอ่านเร็วข้อใดคือหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็กอไม่นำมาใช้เลยก็ขอใช้ให้หมดก็ขอใช้ให้ได้นานที่สุดลองเลือกลองคิดดูสิไปข้อที่4นะคะข้อที่4อ่านพร้อมกันลูกข้อที่4ถ้าไม่มีสัตว์โลกนี้ไม่มีสัตว์เลยคนจะเป็นอย่างไรก็ขาดแคลนอาหารก็ขอขาดแคลนที่อยู่อาศัยก็ขอขาดแคลนอากาศหายใจเสร็จได้ยังคะเสร็จแล้วยังคะลูกไปข้อ5นะข้อที่5มาแล้วอ่านพร้อมกันข้อที่5สิ่งใดแสดงรูปร่างของโลกได้ชัดเจนที่สุดก็แผนที่ขอลูกโลกก็ขอภาพถ่ายคิดไม่คิดเองลูกไม่ต้องไปลอกคนอื่นเขาคิดคิดของเราใช้สมองเราคิดยังอีกก็5แล้วเนี่ยยังไม่ตอบเลยนั่นน่ะเราชุมพลเนี่ยยังไม่ตอบเลยแหมปิดกันใหญ่นะไปข้อที่6ค่ะข้อที่6อ่านพร้อมกันการที่ดวงจันทร์
โคจรรอบโลกเสียงอ่อยลงอ่อยลงแล้วอ้าวข้อ6บอกว่าการที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์ใดข้อกอกลางวันกลางคืนข้อขอข้างขึ้นข้างแรมข้อขอฤดูกาลอ้าวคิดดวงจันทร์มีอยู่ดวงเดียวนะเกิดอะไรล่ะนี่แหละสิ่งที่เราจะเรียนเด็กๆจะได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินี่แหละก็ที่7อ่านโจทย์พร้อมกันลูกข้อที่7ถามว่าการที่โลกหมุนรอบตัวเองทำให้เกิดปรากฏการณ์ใดเมื่อกี้ดวงจันทร์คราวนี้ถามว่าโลกหมุนรอบตัวเองทำให้เกิดปรากฏการณ์ใดกลางวันกลางคืนข้อขอน้ำขึ้นน้ำลงข้อขอฤดูกาลสองข้อนี้ระหว่างดวงจันทร์กับดวงกับโลกของเราดูสิไปข้อ8นะคะตอบได้ยังคะปลายทางเสร็จได้ยังเอ่ยเสร็จแล้วนะคะอ้าวข้อ8ค่ะลูกอ้าวข้อ8มาแล้วโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ครึ่งปีก็ขอ1ปีก็ขอ2ปีอ่ะเลือกอ้าวคิดจะได้รู้ไว้ว่าเอ๊ะทำไมนะดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นทุกวันเลยเราเห็นดวงอาทิตย์ทุกวันเลยแล้วโลกเราหมุนรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาเท่าไหร่นะคะกว่าจะครบ1รอบเนี่ยจะไม่เหมือนเด็กๆ เดินรอบวงกลมเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะไปข้อ9ค่ะข้อที่9มาแล้วอ่านพร้อมกันลูกโทรศัพท์โทรทัศน์ที่ไหนและโทรศัพท์ข้อใดคือสิ่งแวดล้อมทางสังคมนะคะทางสังคมนะไม่ใช่ทางธรรมชาตินะคะก็ขอศาสนาก็ขอโทรศัพท์ก็ขอคอมพิวเตอร์อะไรล่ะเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมเดี๋ยวเราจะเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมทางสังคมให้เด็กๆลองคิดดูก่อนไปข้อสุดท้ายนะคะข้อที่10เดี๋ยวเราจะเฉลย
รากฏการใดเห็นได้ในเวลากลางวันก็ขอข้างขึ้นก็ขอสุริยุปราคาก็ขอจันทรุปราคาปรากฏการใดเห็นได้ในเวลากลางวันนะคะในเวลากลางวันนะคะข้างขึ้นก็ขอข้างขึ้นก็ขอสุริยุปราคาก็ขอจันทรุปราคาใครตอบเสร็จแล้วเปลี่ยนกันตรวจสลับกันกับเพื่อนแล้วเปลี่ยนกับเพื่อนปลายทางด้วยปลายทางด้วยเปลี่ยนกันเลยเปลี่ยนกันเลยพร้อมแล้วไปข้อที่1ค่ะลูกข้อที่1ข้อใดเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติก็เปลี่ยนต่อกันเปลี่ยนกับคำตอบก็คือข้อกอดินน้ำป่าไม้เป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะไม่มีใครทำให้เกิดนะคะข้อที่2ข้อใดไม่ใช่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติคำตอบก็คือถนนนะคะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่นี่เป็นมนุษย์สร้างขึ้นนะคะข้อที่3ข้อใดคือหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมข้อคอใช้ได้นานที่สุดนะคะไม่ใช่ใช้แบบรวดเร็วใช้แล้วหมดกันเลยหรือไม่นำมาใช้เลยก็ไม่ได้ประโยชน์นะคะต่อไปข้อที่4ข้อที่4ถ้าไม่มีสัตว์คนจะเป็นอย่างไรข้อไหนคะคำตอบก็คือข้อกอนะคะถ้าเราไม่มีสัตว์อยู่เลยเราก็ขาดเคลนอาหารนะคะเราไม่มีอาหารจากสัตว์มาเป็นอาหารของมนุษย์นะคะข้อที่5สิ่งใดแสดงรูปร่างของโลกได้ชัดเจนที่สุดคำตอบก็คือลูกโลกนะคะลูกโลกเรามาย่อให้เล็กลงเพื่อให้เห็นส่วนต่างๆบนโลกได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะข้อที่6การที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรมนะคะข้างขึ้นข้างแรมนะเด็กๆจะเห็นว่าทำไมบางคืนเดือนมืดบางคืนเดือนสว่างข้อที่7การที่โลกหมุนรอบตัวเองคำตอบก็คือกลางวันกลางคืนนะคะโลกหมุนรอบตัวเองข้อที่8โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา1 ปี นะคะ1ปี365วันหรือ12เดือนหรือ1ปีนะคะข้อ9ข้อใดคือสิ่งแวดล้อมทางสังคมศาสนาเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมนะคะข้อที่10ปรากฏการณ์ใดเห็นได้ชัดในเวลากลางวันก็คือสุริยุปราคานะคะเจอกันชั่วโมงหน้าเราจะเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วเด็กๆก็ได้ทดสอบก่อนเรียน10ข้อนะคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆของคุณครูนั้นได้สามารถที่จะเรียนรู้เรื่องราวที่เราจะเรียนต่อไปข้างหน้านะคะได้อย่างมีความสุขเพราะเราสามารถที่จะเห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราอีกมากมายนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันในวันศุกร์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ